ไทยสร้างไทยแถลง5จุดยืนจัดตั้งรัฐบาลแนะพรรคร่วมจริงใจหาทางออกร่วมกันไทยสร้างไทยแถลง5จุดยืนทางการเมืองในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลหวังทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศชาติประชาชนด้วยความจริงใจและเสียสละเมื่อวันที่25กรกฎาคม2566ที่พรรคไทยสร้างไทยทสท.จัดการประชุมคณะผู้บริหารนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายสุพันธ์มงคลสุธีนายถากรตันทสิทธิ์นายอุดมเดชรัตนเสถียรและนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพหลังการประชุมมีการประกาศ5จุดยืนทางการเมืองในช่วงจัดตั้งรัฐบาลดังนี้ 1. พรรคไทยสร้างไทยยืนยันเคารพเสียงและเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการเห็นการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามข้อตกลงร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนและสนับสนุนให้เดินหน้าตั้งรัฐบาลตามเจตนารมณ์ของประชาชนให้สำเร็จเพื่อนำประเทศสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง 2. พรรคไทยสร้างไทยขอขอบคุณและชื่นชมความเสียสละของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแม้ระหว่างทางจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่ขอให้กำลังใจให้เดินหน้าต่อไปเพื่อประเทศชาติและประชาชน 3. ขอให้แกนนำจัดตั้งรัฐบาลและพรรคร่วมได้หาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรในการหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากสว.และส.ส.ขอให้นำมาพูดคุยกันด้วยความจริงใจและความเสียสละเพื่อประชาชนและถอยกันคนละก้าวเพื่อนำไปสู่ทางออกของประเทศ 4. พรรคไทยสร้างไทยมีจุดยืนมั่นคงในการรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพรรคขอสนับสนุนการสร้างประชาธิปไตยถาวรไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจอย่างเด็ดขาดและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่เห็นว่ารากเหง้าปัญหาของประเทศเกิดจากรัฐธรรมนูญปี2560พรรคไทยสร้างไทยจึงเสนอให้คืนอำนาจให้กับประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ตามร่างที่พรรคไทยสร้างไทยได้เสนอเข้าสภาเรียบร้อยแล้วเพื่อตัดวงจรการสืบทอดอำนาจทั้งสว.และแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยไม่แก้หมวด1และ2เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนสำเร็จลุล่วงได้จริง 5. ยอมรับว่าขณะนี้บ้านเมืองต้องการรัฐบาลและปัญหาของประชาชนรอไม่ได้แต่ถ้าหากสามารถตั้งรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยได้ตามที่ประชาชนคาดหวังก็จะดีที่สุดอาจต้องใช้เวลาบ้างระหว่างนี้ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อพิจารณาและประสานงานกับคณะรัฐบาลรักษาการและหน่วยงานราชการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนไปพลางก่อนผิดไหมเจ้าของน้องหมาทุ่มเงินเกือบครึ่งล้านจัดงานแต่งให้ลูกรักสี่ขาใช้เงินตัวเองก็ผิดเจ้าของน้องหมาทุ่มเงินเกือบครึ่งล้านแห่ขันหมากจัดงานแต่งหรูหราให้น้องหมาแต่โดนทัวร์ลงยับกลายเป็นเรื่องสุดอึ้งของหลายๆคนเมื่อสำนักข่าวต่างประเทศออกมารายงานเรื่องการจัดงานแต่งงานสุดหรูหราของน้องหมาสายพันธุ์อลาสกันมาลามิวที่จัดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียงานแต่งงานของน้องหมาสุดรักคู่นี้จัดขึ้นที่สวนสาธารณะสำหรับสุนัขทางตอนเหนือของกรุงจาการ์ตาใช้ผู้จัดงานแบบมืออาชีพพร้อมด้วยน้องหมาทั้งสองสวมชุดเครื่องแบบของชาวชวาโดยเจ้าของเผยถึงเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดว่าเป็นเงินประมาณ 450,000 บาทไทยทันทีที่ชาวเน็ตของอินโดนีเซียรู้เข้าก็เกิดเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์
ออกมาถกเถียงแทบจะทันทีสำหรับเหตุผลบางส่วนที่ทำเอาทัวร์ลงเจ้าของเป็นเรื่องของการใช้เงินโดยไม่จำเป็นเพราะตามแหล่งข่าวมีรายงานว่าปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุดอันดับ4ของโลกประมาณ277ล้านคนซึ่งภายประเทศมีความเหลื่อมล้ำทางฐานะค่อนข้างมากระหว่างคนจนกับคนรวยแต่ในขณะเดียวกันหลายคนกลับมองว่าเจ้าของหมาดันเลือกที่จะใช้เงินกว่า 400,000 บาทเพื่อจัดงานแต่งงานให้สัตว์เลี้ยงสร้างความอิจฉาและความโกรธให้กับหลายคนในประเทศนอกจากนี้ยังทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวชวาและมองว่าเป็นเหมือนการดูถูกวัฒนธรรมของคนอินโดนีเซียทว่าก็มีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของเจ้าของสัตว์ใช้เงินตัวเองไม่มีความผิดล่าสุดเจ้าของหมาทั้งสองตัวไม่รอช้าได้ออกมาขอโทษต้องเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากโดนทัวร์ลงเป็นที่เรียบร้อยหญิงถูกหวย34ล้านเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไม่ถึงครึ่งปีเหลือหมื่นเดียวชีวิตจะดีอยู่แล้วหญิงถูกหวย34ล้านเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไม่ถึงครึ่งปีเหลือหมื่นเดียวชีวิตพังบ้านไฟไหม้ซ้ำร้ายเหมือนอาถรรพ์โดนสาปเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวยิ่งกว่าละครของแคทรีนเตเวอร์หญิงวัย58ปีคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาถูกรางวัลมูลค่า1ล้านดอลลาร์ราว34ล้านบาทจากลอตเตอรี่แบบขูดจาก 500x The Cash เมื่อเดือนกันยายนปี65แต่ใครจะคิดว่าในช่วงเวลาไม่ทันข้ามปีเธอจะตกอยู่ในสภาพแทบหมดตัวเหลือเงินแค่ 10,000 บาทเท่านั้นอย่างไรก็ดีหลังเธอนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินนั้นเธอขอรับเงินก้อนในครั้งเดียวในจำนวน 820,000 ดอลลาร์ราว28ล้านบาทก่อนจะนำเงินรางวัลไปซื้อบ้านในฝันโดยจ่ายเงินสด 400,000 ดอลลาร์ราว13ล้านบาทเพื่อซื้อบ้านสวยบ้านสวยหลังหนึ่งในเมืองเดสตินและจัดการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์กับข้าวของต่างๆเข้าไปอยู่ภายในวันนั้นทันทีที่ย้ายของเข้าบ้านใหม่เสร็จเธอกลับได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่แจ้งข่าวช็อกว่าบ้านหลังใหม่ของเธอกำลังตกอยู่ในกองเพลิงห้องครัวถูกเผาวอดและห้องนั่งเล่นก็ได้รับความเสียหายเช่นกันโดยประเมินแล้วน่าจะต้องเสียค่าซ่อมราว 150,000 ดอลลาร์ราว 5.1 ล้านบาทฉันยังไม่ทันได้ค้างคืนที่บ้านเลยด้วยซ้ำไม่แม้แต่สัก10นาทีแคทรีนกล่าวทว่าสิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นคือด้วยความกระทหันเธอยังไม่ทันได้ทำประกันภัยบ้านแบบประกันภัยสับภัยเจ้าบ้านโฮโมเนอร์สอินชัวรันส์ครอบคลุมภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับบ้านรวมถึงอัคคีภัยนั่นหมายความว่าเธอต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตามมาทั้งหมดด้วยตัวเองนอกจากนี้เธอจะต้องซ่อมบ้านก่อนถึงจะสามารถทำประกันภัยบ้านได้แต่ปัญหาคือเมื่อหักลบเงินรางวัลทั้งหมดแล้วแคทรีนเหลือเงินติดตัวแค่ 10,000 บาทเท่านั้นเพราะเธอแบ่งเงินส่วนหนึ่งบริจาคแก่ชุมชนโบสถ์และได้ทุ่มเททุกสิ่งไปกับบ้านหลังนี้แล้วไม่เพียงแค่นั้นเธอยังไม่มีงานประสบปัญหาสุขภาพทำให้ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปภาพประกอบงานนี้เธอก็ตั้งคำถามถึงเส้นทางชีวิตในอนาคตต่อจากนี้และหายนะที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการถูกลอตเตอรี่หรือไม่ทั้งนี้สำหรับคนส่วนใหญ่การได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่สักครั้งถือเป็นโชคลาภที่หลายคนเฝ้ารอแต่สำหรับบางคนที่โชคหล่นทับต่างก็ทราบดีว่าการได้รับเงินรางวัลมหาศาลไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่อาจมีเหตุการณ์พลิกผันเกิดขึ้นในชีวิตเป็นทุกขลาภนั่นเองที่มาสำนักข่าวเดอะซันเ